สระว่ายน้ำขนาด4คูณ8นะครับให้ทำด้านหน้านะฮะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมยาวมาด้านหน้าด้านหน้าออกมามีที่นั่งหน่อยหนึ่งเข้าไปคิดว่าไม่น่าจะเกินกองอิฐบล็อกนะฮะเพื่อจะเหลือที่ริมรั้วเพื่อที่จะเข้าไปด้านในนะนี่คิดว่าพอดูจากแนวรั้วพอเพื่อจะเข้าไปด้านในเพราะข้างในผมคิดว่าน่าจะปลูกได้อีกหลังหนึ่งแต่ตอนนี้ยังปลูกไม่ได้เพราะมีปัญหาเรื่องถมที่ยังถมไม่ได้นะครับก็เอาสว่าสระว่ายน้ำนี้ก็อยู่ด้านหน้ามาไม่เกินแนวอิฐบล็อกขนาด4คูณ8ฮะเป็นระบบลองดูระบบตีราคาระบบสกิมเมอร์หรือระบบโอเวอร์โปรนะครับ